จะเริ่มที่ข่าวไหนไม่ได้นอกจากข่าวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากต้องบอกว่าแซ่บมากๆข่าวนี้ยังไงฮะพี่เฟียสคือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวเรื่องของกรณีของสงกรานต์เตชะนรงค์กับแมทธีรณีนะฮะคือหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาพูดว่าโอเคก็ตอนนี้กำลังจีบแมทอยู่อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บสื่อก็กระหน่ำทันทีไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นชาวเน็ตฮะครับเข้าไปคอมเมนต์ใน IG นะครับของแมทแล้วก็สงกรานต์กันแบบถล่มเลยแรงมากคนเขามองว่าคืออย่างสงกรานต์เองเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนหย่ากับแอปไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อไปถามว่ารู้จักกันไหมจีบกันอยู่จริงหรือเปล่าตามข่าวลืออะไรเงี้ยทั้งคู่ปฏิเสธกันตลอดว่าไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันเป็นกระแสบางคนเลือกทีมด้วยบางคนหัวทีมแอปบางคนหัวทีมแมทอะไรเงี้ยไปกันใหญ่ครับล่าสุดคุณแม่ของแมทก็ออกมาโพสต์ให้เป็นข้อความให้กำลังใจลูกสาวนะบอกว่าดวงใจของแม่เจ้าแมทลูกแม่นีต้องแกร่งรับพลังจากแม่ไปนะครับอะไรอย่างนี้นะคือคุณแม่ก็ให้กำลังใจแมทด้วยนะส่วนมิ้นท์ชลิดาก็ถูกโยงเข้าไปด้วยเพราะบอกว่าน่าจะเป็นแม่สื่อน่าจะเป็นแม่สื่อทำให้สองคนนี้ได้รู้จักกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงก่อนว่าเธอไปทำงานอยู่ที่เกาะโบราโบราแต่ไม่วายนะฮะในโซเชียลของเธอก็มีคนเข้าไปต่อว่าเหมือนกันถูกโยงว่าเป็นแม่สื่อไม่ชัดโดนกันทั่วหน้าไม่มีใครรู้เรื่องความจริงเลยแต่ว่าโดนกันไปกันหมดแล้วนะฮะมาต่อที่คุณแอฟบ้างดีกว่าว่ายังไงพี่เฟียสคือยังไงก็ต้องไปเกี่ยวโยงกับแอฟอยู่ดีนะฮะซึ่งงานนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของแอฟด้วยแต่ว่าเป็นข้อความแบบให้กำลังใจแอฟอะนะฮะอย่างเช่นมีบางคนประกาศติดแฮชแท็กทีมแอฟแล้วก็ให้ข้อความเขียนเอาไว้อย่างเช่นบอกว่าอยากให้พี่ได้อ่านข้อความนี้หนูขอชื่นชมพี่แอฟจริงๆเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันใครทำไม่ดีกับพี่แอฟพี่ไม่เคยออกมาต่อว่าเขาสักคำแต่พี่รอเวลาที่คนเห็นเองนะถือมากๆค่ะสตรีตัวอย่างที่ไม่ยอมให้ชีวิตจมอยู่กับความทุกข์คุณคือต้นแบบคุณแอฟคือแข็งแรงสุดๆอะไรเงี้ยขอให้คุณแอฟกับปีใหม่เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือนักข่าวก็พยายามจะตามไปสัมภาษณ์แอฟด้วยนะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขาแล้ว ไปยุ่งเขาทำไม คือเขาไปออกรายการทีวีก็คนก็ไปตามสัมภาษณ์แอฟเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรอยากจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณมีกำลังใจอยู่รอบตัวในทุกๆเช้าในที่เขาเจอเนี่ยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาแอฟได้อ่านหมดไม่มีอะไรจะพูดเลยค่ะนอกจากขอบคุณจริงๆพร้อมกับยกมือไหว้นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะใช่มันจะพูดอะไรอ่ะมันยากที่จะพูดอ่ะมันเป็นอย่างนึงก็คือเราเลิกรากันไปแล้วด้วยไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วใช่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วนะฮะครับซึ่งนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์แอฟน่ะแอฟเขาตอบอย่างสุภาพเลยนะเขาบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตนแล้วนี่ไงเขาพูดอย่างนี้เนี่ยยืนยันว่าทุกวันนี้ในชีวิตมีความสุขดีขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอเดินหน้าทำหน้าที่เลี้ยงลูกต่อไปนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เองเกิดอะไรขึ้นอีกฮะคือสงกรานต์เขาคงทนกระแสไม่ไหวจริงๆเพราะมันมาทั้งฝั่งเขาด้วยแล้วก็ไปที่ IG ของแมทด้วยนะฮะออกมาโพสต์ขอโทษตามข้อความที่คุณเห็นตอนนี้เลยซึ่งจริงๆพี่ไม่ต้องขอโทษก็ได้นะครับมันยาวมากเลยในมุมโบเองนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องแมทและคุณแม่ที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายเข้าหาน้องเองที่ผ่านมาและเขาก็ไม่ได้เป็นสาเหตุแล้วก็เป็นมือที่สามที่ทุกคนคิดผมและคุณแอฟนั้นได้แยกทางกันมานานแล้วตามที่ทุกๆคนทราบแล้ววันนี้ผมขอโทษคุณแอฟและครอบครัวที่ผมทำให้มีเรื่องต้องไปกระทบอีกครั้งแล้วผมที่พูดว่าไม่อยากพลาดอีกเพราะก่อนหน้านี้เขาพูดไว้ไงว่าแบบถ้าเกิดมีความรักครั้งใหม่เขาอยากพลาดอีกเขาพูดประโยคนี้เขาแก้เลยเขาบอกว่าที่พูดว่าไม่อยากพลาดอีกนั้นหมายความว่าผมเคยทำผิดพลาดจนเป็นต้นเหตุให้ชีวิตคู่ล้มเหลวไม่ใช่หมายความว่าพลาดที่ไปคบกับใครนะฮะที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องดีๆเสมออยากให้เข้าใจเจตนาตรงกันนะครับแล้วก็อยากระบายก็ให้มาลงที่ผมคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นคือลงได้เต็มที่เลยไม่มีเสียค่าปรับอย่างแน่นอนครับ เขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะฮะซึ่งช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแมทธีรณีก็จะไปออกอีเวนต์ก็จะต้องมีการตอบทุกประเด็นฮะที่ทุกคนจะต้องถามกันแน่นอนว่าคุณครบซ้อนของตัวเองหรือเปล่าครบซ้อนกับคู่ของคุณสงกรานต์กับคุณแอฟด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตกันแน่นอนนะครับพรุ่งนี้บันเทิงเช้าเราก็ออกภาพให้ได้ชมกันทุกสื่อแหละเพราะว่าตอนนี้รอติดตามกันอยู่เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจำไว้ว่าไม่ใช่เรื่องของเรานั่นคือเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองคือ เราไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดใช่เลยครับในขณะที่คือทุกคนแบบแสดงความคิดเห็นออกไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเอ้ยมันซ้อนกันจริงหรือเปล่าหรือไม่ได้ซ้อนกันอะไรเงี้ยทุกอย่างเราตามข่าวจากสื่อต่างๆอย่างเดียวเลยแล้วไม่ได้ฟังจากปากพี่แอฟคือสิ่งที่พี่แอฟพูดพี่สงกรานต์พูดหรือว่าแต่ละคนพูดเนี่ยเขาก็พูดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะเราไม่ได้ฟังทุกฝ่ายนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าหลายคนก็คือบอกว่าคงมีความรู้สึกร่วมมาแหละอยากแสดงความคิดเห็นแต่ก็อย่างเป็นธรรมก็แล้วกันกับทุกคนนะฮะร่วมแค่ความรู้สึกไม่ต้องไปเขียนว่าใครดีกว่านะว่าอ่านแล้วสงสารเขานะฮะ